โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมูลันงาดำของเราตำรับนี้ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมดั้งเดิมจะเห็นว่าใช้ใบเตยหรือไม่ก็ดอกอัญชันนะครับแต่สำหรับวันนี้ใส่งาดำเพื่อเพิ่มคุณค่าเข้าไปแล้วก็มีหยอดหน้าด้วยสังขยาแบบสมัยใหม่นิดหนึ่งนะครับว้าวจริงๆแล้วการทำขนมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยเทคนิคนะคุณผู้ชมครับเอาแป้งมาละลายน้ำแล้วใส่น้ำตาลก็ได้ส่วนผสมแบบหนึ่งแต่ถ้าหากเอาแป้งมาละลายน้ำที่เป็นน้ำเชื่อมก็จะออกมาส่วนผสมอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นบุหลันงาดำของเราจึงต้องทำน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำแล้วก็เทน้ำตาลทรายลงไปต้มจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลละลายนะครับคุณผู้ชมครับบุหลันงาดำของเราใช้แป้งถึง3ชนิดทีเดียวนะครับเริ่มต้นเราต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับเสร็จแล้วก็แป้งมันแล้วก็แป้งถั่วเขียวผสมแป้งทั้ง3อย่างให้เข้ากันนะคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ใส่งาดำอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์งาดำตราข้าวทองคั่วพอหอมแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับแล้วนี่ก็คือน้ำเชื่อมที่เราพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทค่อยๆหยอดน้ำเชื่อมของเราลงไปคนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนใส่ไปเสร็จแล้วพรวดแป้งจับตัวเป็นลูกๆหรือลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องคุณผู้ชมก็ต้องนั่งกลองอีกส่วนผสมเข้ากันเราก็จะใส่น้ำเชื่อมทั้งหมดลงไปส่วนผสมของแป้งทั้ง3อย่างและยังมีงาดำที่มีน้ำหนักมากกว่าแป้งถ้าคุณผู้ชมทิ้งไว้เฉยๆส่วนผสมของงาดำจะตกตะกอนเพราะฉะนั้นก่อนจะหยอดคุณผู้ชมเราก็ต้องคนตลอดเวลาแบบนี้ในลังถึงเนี่ยก็นึ่งถ้วยเตรียมไว้เคล็ดลับมีอยู่ว่าถ้วยที่เราจะทำจะต้องนึ่งร้อนๆเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราคนส่วนผสมของแป้งเสร็จเราก็ยกเหยือกมาเสร็จแล้วเราก็หยอดลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ปิดลังถึงนึ่งให้สุกเพียงขอให้ออกมาดีนี่คุณผู้ชมเห็นไหมสุกและจะมีหลุมตรงกลางนิดหนึ่งประเดี๋ยวเราจะหยอดสังขยาลงไปนะครับสำหรับสังขยาที่จะหยอดถ้าเป็นตำรับเก่าคุณผู้ชมครับเขาจะหยอดสังขยาลงไปแบบดิบๆแล้วก็นึ่งต่อจนกระทั่งสุกแต่ปัจจุบันเรามีวิวัฒนาการในการทำสังขยาแบบใหม่เริ่มต้นด้วยการใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับและสำหรับความเป็นสังขยาวันนี้คุณผู้ชมครับผมทำสังขยากลิ่นวานิลาตลาดโลโบซองเดียวเท่านั้นง่ายดายมากเลยครับคุณผู้ชมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของสังขยาของเราเดือดได้ที่แล้วคนผสมก่อนจนกระทั่งส่วนผสมสังขยาของเราเนี่ยอุ่นๆหรือเย็นสนิทนะคุณผู้ชมครับสังขยาพอเย็นแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วก็ตัดเล็กนิดเดียวไม่ต้องตัดใหญ่โตมากคุณผู้ชมถ้าเกิดจะเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วก็แถมไม้ให้เขาไปนั่งแชะกันเอาเองก็แบบนี้คุณผู้ชมน่ารักนะใส่เยอะหน่อยดีกว่าดูน่ากินอันนี้สำหรับ1ที่ให้3ถ้วยกับกาแฟหรือสำหรับดินเนอร์ค่ำคืนนี้จะมีแขกมาก็ดูมีสกุลขึ้นมานิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเราไม่กินในคนเดียว
เราต้องแบ่งคนที่เรารักด้วยผัดกันป้อนจานของเราเราป้อนเขาจานของเขาให้เขามาป้อนเราอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้นะครับถ้าได้อะไรเย็นๆชื่นใจชื่นใจสายหวานคงปลื้มติดตามช่วงหน้าครับหน้าร้อนแบบนี้อดเปรี้ยวกินหวานของเราสองคนเนี่ยมีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจหน้าร้อนทานเข้าไปเสร็จแล้วจะรู้สึกสดชื่นชุ่มฉ่ำเพราะว่าเมนูของเราสองคนวันนี้ชื่อว่าเมนูสตรอเบอรี่มูสพายนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิมะม่วงสุกวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเทวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ประมาณ1/4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นมะม่วงที่ทรงตัวแล้วประมาณ1/2ของพิมพ์ใส่ลอดช่องใบเตยให้กระจายให้ทั่ววุ้นพับไว้ให้วุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นลอดช่องใส่ลอดช่องใบเตยและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิรองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิมะม่วงสุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก